ันล้อโอ้มีลื่นเสียหลักครับแล้วตัดไปแล้วเอาละครับบอลของกรวิทย์ครับทางซ้ายมีกรวิทย์ก็แหวกขวาเองสวยนะครับแต่ว่ายังมีตัวขวาไปคนหนึ่งมุมครับซัดดูนี่เรียบร้อยเลยครับโอ้โหประตูแรกในฤดูกาลนี้ของกรวิทย์ครับนาที23เมืองทองหนีโคราชเป็น 2-0 ครับโอ้โหลูกนี้ใช้ความสามารถเฉพาะตัวทำได้ดีเลยนะครับกรวิทย์ทัศาครับลูกนี้ต้องบอกว่าสุดจริงๆครับแล้วเป็นบอลเปิดจากพิชาอีกแล้วนะครับแม่ให้มาครับกรวิทย์จังหวะแรกนี่พลิกหนีเฉลิมพงษ์แล้วไปพลิกหนีโอ้คือเอกนัทไปขาอ่อนล้มก่อนครับโอ้โหแล้วพิสารนี่ก็หุบขาไม่ทันนะครับโดนยิงลอดหว่างขาเข้าประตูไปเลยครับโอ้ลูกนี้สวยงามมากครับจังหวะของกรวิทย์นี่ดีมากครับกรวิทย์ทัศาดูครับจับโยกนิดหนึ่งครับไปเสียจังหวะนะครับไปเลื่อนด้วยครับนัทพงษ์สาริยาแล้วกดด้วยเท้าขวาครับลอดขาพิสารดอกไม้แก้วเข้าไปครับนี่ครับกดบอลพุ่งดีมากเลยครับ2ประตูต่อ0ครับนาที23ครับเมืองทองยูไนเต็ดหนีนครราชสีมาได้ FC เป็น2ประตูต่อ0นะครับจากกรวิทย์ทัศา